ครับก็มาอยู่ที่ฮาร์เบอร์มอลล์นะครับแม็กฮาร์เบอร์มอลล์นั่นเองนะเรากำลังจะไปเกาะสีชังนะครับผมเมื่อเช้านี้นะครับเราเห็นไอ้มีคนรีวิวอะแม่งกินน้ำไหมเนี่ยแล้วมันบอกว่าโหกินหนึ่งวันหลายขวดเลยกินแล้วชอบติดใจมากเราเลยอยากกินมากนะฮะเราเลยซื้อมาลองดูนะครับดูดิว่ามันดียังไงนะฮะไอ้ยันทำวิตามินวอเตอร์เนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าเขากินแล้วเขาเลิกไอ้พวกน้ำอัดลมอะไรเงี้ยนะฮะเลิกหมดเลยนะครับเปลี่ยนมากินในนี่แทนนะคนละ17 บาทแพงกว่าน้ำอัดลมอีกมีวิตามิน B1 วิตามิน B6 ไนอาซินนะครับแคลเซียมไบโอดีนโฟเลตนะครับผมเป็นน้ำเปล่าที่ไม่เปล่านะครับผมเนี่ยขวดทั้งขวดเนี่ยคือชอบดีไซน์ขวดนะแล้วก็เนี่ยมีรูที่อยู่ยันทำวิตามินวอเตอร์นะครับตอนนี้เราอยู่แม็กนะเรายังไม่ได้กินพวกเนี่ยเบอร์เกอร์พวกน้ำอัดลมหรืออะไรเลยนะครับผมตอนนี้นะเดี๋ยวเรามากินนี่เพียวๆก่อนดูดิว่ามันบอกว่ามันมีรสชาติเฉพาะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าผมจะโดนหลอกหรือเปล่านะแพ็กเกจแน่นโอเคเก็บไว้ฮิ้วได้นะไม่ต้องจับขวดนี้นะครับเย็นมือครับไม่ต้องจับครับเอานิ้วสอดเข้าไปนะฮิ้วเลยครับจะลองนะดูดิว่าแม่งดียังไงนะครับหรือว่าจะโดนหลอกนะฮะบ้าบอคอยพ่อครับตอนนี้รู้สึกว่าต้องมานั่งรีวิวน้ำเปล่านะครับผมโอเคมันเคยมีคนรีวิวน้ำเปล่าแล้วแหละว่าหลายยี่ห้อรสชาติมันต่างกันอย่างน้ำสิงน้ำช้างอย่างเงี้ยเล่ๆอย่างเงี้ยแต่เนี้ยยันนะครับกินแล้วกูจะถามว่ารสชาติต่างกันไหมผมว่ารสชาติดีกว่านะครับดูรสชาติสะอาดกว่าพวกแบบแต่มันมีวิตามินมันจะสะอาดได้ไงนะพิจารณาแป๊บหนึ่งนะมันมีรสชาติเฉพาะของมันนะครับซึ่งน้ำ okay. ทุกรสชาติทุกยี่ห้อนะครับแม่งก็มีรสชาติเฉพาะของมันนั่นแหละแต่อันนี้ก็ถือว่ารสชาติดีนะครับแต่ในราคา17 บาทก็แต่ว่าโอเคดีไหมอ่ะคือไม่รู้อ่ะคืออีกนิดนึงก็กินชาเขียวแล้วอ่ะแต่ชาเขียวไม่มีน้ำตาลไง cancel น้ำเปล่าครับแต่มีวิตามินมีไนอาซินโฟเลตกรดโฟลิกไบโอตินด้วยอ่ะเอาเข้าไปนะถามว่าคุณมีตังคุณกินได้ไหมกินได้นะครับผมว่าดีนะรสเป็นน้ำที่รสชาติดีแล้วก็อร่อยถ้ากินเย็นๆนี่สดชื่นเลยแหละโอเคนั่นแหละถามว่าต่อไปผมจะซื้อกินอีกไหมก็คงนานๆดีครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะผมกินให้ได้ก็คงไม่เป็นมาริโอ้ขึ้นมานะครับเฮ้ยอย่าพูดแข่งดีวะเอาเป็นว่าน้ำนี่นะฮะรสชาติดีกว่าอ่ะดีกว่าน้ำธรรมดาในระดับหนึ่งเลยแหละอันเดี๋ยวขอตัวไปกินเบอร์เกอร์ต่อก่อนเลยนะกันนะจ๊ะบ๊ายบายอันนี้ก็อาจจะเป็นรายการสั้นๆนะที่มารีวิวของตามกระแสนะครับผมเห็นใครรีวิวผมก็ถ้าอยากกินผมก็จะไปซื้อมากินด้วยนะครับยังไงก็ติดตามคลิปรีวิวเล็กๆนี้ต่อไปแล้วกันนะครับ